Okay, we're gonna start fitting. Come on, up the line, everyone. The word fashion I don't like, because fashion means something okay, which is over after 6 months. I would like to find a word which is more timeless. Looks really quite something. Interesting. Up. I need contrast, I need tensions, I need kind of clash in the collection. So for me, it's not that I say, now I want to do something else than all the rest is doing. I just do the things which I like. Do we have to make the armhole maybe a little bit higher? The magic especially is that people can feel that it's done with a kind of honesty, with a passion, and that it comes really from your heart. Voila. He loves fashion. He's not the usual fashion character, which I very much like. นี่ครับผมออสการ์นิโรธรื่นเจริญครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในการเสวนาวันนี้ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ทาง Documentary Club คลับของคนรักสารคดีเนี่ยได้นำเอาสารคดีเกี่ยวกับแฟชั่นมาฉายนะครับแล้วก็สำหรับสารคดีที่เรากำลังจะได้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนี่ยไม่นานเดี๋ยวเราจะได้ชมพร้อมๆกันแล้วก็คือเรื่อง Dress หรือว่าชื่อภาษาไทยว่า Dress นะฮะเพราะว่าทาง Documentary Club เนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อภาษาไทยยังไงดีก็เลยใช้คำว่า Dress ไปเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังของการทำงานตั้งแต่ที่โต๊ะทำงานเลยนะครับยันไปถึงหลังสวนที่เป็นคฤหาสน์สุดสวยงามนะฮะแล้วก็หลังแคทวอล์กแฟชั่นโชว์ของ Dries Van Noten นะฮะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดกระบวนการออกแบบการตัดเย็บนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการสร้างแบรนด์นะครับซึ่งเป็นอิสระต่อการตลาดนะฮะต่อแรงกดดันทางการตลาดซึ่งวันนี้เนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเกี่ยวกับ Dries Van Noten เนี่ยเราเนี่ยจะได้ดูในสารคดีเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับ Dries Van Noten เนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จัก Dries Van Noten แล้วนะฮะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จัก Dries Van Noten หรือว่าอาจจะเคยเห็นแค่เสื้อผ้าคอลเลกชันเขาอย่างที่วันนี้นะฮะเราได้รับความอนุเคราะห์จากทาง Club 21นะครับนำมาโชว์5ชุดนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะต้องมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมพูดคุยสนทนาในหัวข้อ Dries Design และ Antwerp นะครับเพื่อให้เรารู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Dries Van Noten นะครับแล้วก็ Antwerp ซึ่งถือว่าเป็นเมืองของนักออกแบบนะครับเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นของโลกในทุกวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับซึ่งพิเศษมากๆเลยแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับของวงการแฟชั่นเมืองไทยนะครับขอเชิญท่านแรกฮะคุณเอกทองประเสริฐดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของแบรนด์เอกทองประเสริฐและ Curated by เอกทองประเสริฐครับซึ่งจบการศึกษานะครับแฟชั่นจาก The Royal Academy of Fine Arts Antwerp ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเชิญนั่งบนเวทีได้เลยครับแล้วก็ท่านที่2นะครับขอเรียกเชิญคุณปืนสะทอนตันตราพรครับรองบรรณาธิการนิตยสาร Vogue Thailand ครับขอเสียงปรบมือด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็บรรยากาศสบายๆนะฮะข้างนอกตอนนี้รู้สึกฝนตกหนักเดี๋ยวก็หลายๆคนก็ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวก็เรื่อยๆนะครับตามกันมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการไลฟ์นะครับผ่าน Facebook ของเพจ Documentary Club ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะถามคุณปืนว่า Dries Van Noten เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะน่าจะรู้จักแล้วหลายๆคนก็เป็นที่มานั่งตรงนี้ก็เป็นลูกค้านะครับของ Club 21ที่แบบซื้อเสื้อผ้าของ Dries สวมใส่แต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังรู้จักแค่ชื่อว่า Dries หรือว่าอาจจะไม่รู้จักเลยก็เลยอยากจะให้ทางคุณปืนเนี่ยช่วยพูดคร่าวๆภาพรวมของ Dries Van Noten เนี่ยว่าเขาเป็นใครเขามีอิทธิพลมีความสำคัญต่อวงการแฟชั่นยังไงฮะอันนี้เล่าจากโดยความคิดส่วนตัวผมเลยแล้วกันนะครับตัว Dries Van Noten เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นภาพนึงที่สำคัญมากของอุตสาหกรรมแฟชั่นในมุมที่ผมมองเนี่ยผมมองว่าเวลาที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเราจะนึกถึงซูเปอร์แบรนด์เป็นหลักเราจะนึกถึง Chanel Prada Gucci อะไรต่างๆลักษณะทำนองนั้นแต่เราจะลืมนึกไปว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยอยู่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีลำดับขั้นของพีระมิดอยู่ในอุตสาหกรรมมันมีซูเปอร์แบรนด์แล้วมันก็มีลักชัวรี่แล้วมันก็มีกลุ่มแบรนด์กลุ่มอื่นๆไล่กันไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้เห็นว่าทำไมอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยมันจึงกลมกล่อมเพราะว่ามันมีคนที่ทำงานเพื่อการตลาดมันมีคนที่ทำงานเพื่อภาคธุรกิจแล้วมันก็มีคนที่ทำงานเพื่อศิลปะแล้วมันก็มีคนที่ทำงานเพื่อสิ่งที่เขาเชื่อมั่นจริงๆตัวผมเองผมมองว่าตัว Dries Van Noten เนี่ยคือคนหนึ่ง
ที่ไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรออกมาเนี่ยมันมีความเป็นรีสมันมีความเป็นรีสแล้วก็มันมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเวลาที่เราเห็นงานปุ๊บเนี่ยเราบอกได้ว่าเนี่ยคืองานแบบรีสโนเทิร์นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเป็นภาพที่ชัดเจนมากสำหรับคนที่จะเล่ายังไงดีแม้ว่าจะโชว์อยู่ในฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มาจากฝรั่งเศสคือเวลาที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นเราจะนึกถึงแฟชั่นวีคที่เป็นแคปิตอลใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนหลังนะครับตัวแคปิตอลใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นแคปิตอลแฟชั่นนิวยอร์กลอนดอนมิลานปารีสแต่เขาเป็นคนหนึ่งคนที่ปักหมุดลงไปแล้วบอกว่าเขามาจากเบลเยียมอันเวิร์บที่เราเรียกกันว่าอันเวิร์บหรือว่ากลุ่มที่เขามามาจากกลุ่มที่เรียกว่าอันเวิร์บ6เนี่ยก็คือดีไซเนอร์6คนเนี่ยนะครับที่มาจากเบลเยียมเนี่ยมันเป็นการเปิดศักราชของดินแดนใหม่ของอุตสาหกรรมแฟชั่นผมเชื่ออยู่ลึกๆว่านอกจาก4อันหลักก็คือนิวยอร์กลอนดอนมิลานปารีสแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีใครพูดว่าอะไรมันจะเป็นอันที่5ผมคงบอกว่าก็น่าจะเป็นเบลเยียมก็น่าจะเป็นอันเวิร์บคืออาจจะไม่ใช่เป็นเบลเยียมทั้งกลุ่มแต่อาจจะโฟกัสลงไปที่ตัวอันเวิร์บแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันมีคอนเซปต์ของการนำเสนอที่ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเชื่ออะไรแล้วก็ตัวแฟชั่นที่มาจากดินแดนนั้นน่ะหรือว่ามาจากแอเรียนั้นน่ะมันนำเสนออะไรแล้วก็อย่างคุณปืนเนี่ยคุณปืนชอบอะไรในความเป็นดรีสคือเราคือได้ข่าวว่าคุณปืนเนี่ยก็ชอบแฟชั่นชอบผลงานการดีไซน์ของตัว Dries Van Noten ใช่ไหมฮะแล้วอะไรที่คุณปืนชอบแล้วก็อยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ความเป็น Dries เนี่ยมันคืออะไรคือต้องเล่าก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุจะ60แล้วนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นมา33เค้าเรียกอะไร3ทศวรรษก็คือประมาณ30ปีอ่ะจริงๆแล้วเค้าจบการศึกษามาเนี่ยตัว Unverb 6เองเนี่ยคือกลุ่มของคนที่เรียนที่เดียวกับคุณเอกนะครับแล้วก็จบช่วงประมาณปี198081ประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเริ่มทำงานกันจริงๆเนี่ยตัวดรีสเองเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ10ปีในการไปทำนู่นทำนี้ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยแหละแต่ว่ามาทำแฟชั่นโชว์จริงๆอย่างวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่เราดูสารคดีตัวดรีส่วนเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ดูตัวสารคดีเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นระบบการตลาดนิดๆสำหรับตัวแบรนด์ที่จะเปิดสู่ลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นตัวปีนี้เนี่ยเราจะเห็น3อย่างที่สำคัญมากของ Dries ก็คือตัว documentary ตัวนี้ตัวหนังสือที่จะออกมาเป็น coffee table book เล่มใหญ่มหาศาลเลยเนี่ย2เล่มนะครับที่เป็น collectible issue ขายกัน 5,550 เล่มทั่วโลกเนี่ยแล้วก็จะมีสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือแฟชั่นครั้งที่100แฟชั่นครั้งที่100ที่มาเซเลเบรตกันว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ทำแฟชั่นมา100รอบแล้วอ่ะไอ้แฟชั่น100รอบของเขาเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ปี91นะครับโชว์ Spring Summer 1992แต่ว่าโชว์ตั้งแต่ปี91สิ่งที่มันน่าสนใจคือมันเสถียรมากในแง่ของความคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นมากเลยว่างานของเขาเนี่ยไม่ใช่ศิลปะเขาเชื่อว่างานของเขาเป็นงานสวมใส่เคยมีคนถามเขาว่าทำงานโหวิจิตรมหาศาลเลยเนี่ยสวยงามมากเนี่ยคิดจะทำโอ๊ตคูตูร์ไหมโอ๊ตคูตูร์นี่คือเป็นท็อปสุดของอุตสาหกรรมแฟชั่นเวลาที่เราเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นไฮแฟชั่นเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำโอ๊ตคูตูร์เขาไม่ต้องการที่จะทำไฮแฟชั่นเป็นแฟชั่นสูงเนี่ยเขาไม่ต้องการเพราะเขาไม่เชื่อในการสร้างงานที่ไม่ได้มีคนสวมใส่จริงๆไม่ได้เชื่อในการสร้างงานที่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เสพด้วยตาเท่านั้นและตลอดมา100คอลเลกชันที่ทำมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นหมดว่าเสื้อผ้าของดรีสเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าคอนเซปชวลแค่ไหนมันคือของที่แยกชิ้นออกมาแล้วใส่ได้จริงๆแต่เพียงแค่คุณจะใส่มันในวาระโอกาสไหนต่างหากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบดรีสในมุมที่ว่ามองเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคแน่นอนว่าแบรนด์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแบรนด์มีการเปลี่ยนแปลงต่อให้ดรีสเองจะเป็นคนที่พูดว่าไม่ชอบเรื่องของคำว่าเทรนด์ไม่ชอบคำว่าแฟชั่นด้วยตัวของคำอยู่แล้วเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาทำสิ่งของออกมาเพื่อการขายมันก็ต้องมีเรื่องของดีมานด์และความต้องการและเทรนด์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ผมมองว่าเขาเก็บตัวตนของการเป็นดีไซเนอร์ไว้ได้ครบเวลาที่คุณเห็นงานตั้งแต่ตอนแรกจนถึงงานตอนนี้คุณยังบอกได้ว่านี่มันคืองานของดรีสมันมีสำหรับตัวผมเองผมมองว่ามันมีความเป็นพื้นเมืองหน่อยๆมันมีความเป็นทริบัลมันมีความ
โรแมนติกผสมอยู่มันเป็นเรื่องของเท็กซ์ไทล์คือเรื่องของผ้าคุณเห็นงาน5ตัวที่ยืนอยู่เนี่ยถ้าคุณเข้าไปดูใกล้ๆโอเคนี่มันเป็นงานที่มันคล้ายขายอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเข้าไปพินิจพิเคราะห์เนี่ยคุณจะเห็นว่าเท็กซ์ไทล์เนี่ยหรือว่างานผ้าเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากในงานของเขาเขาคือคนที่หยิบสีหยิบแพทเทิร์นหยิบแบบเนี่ยขึ้นมาคราชกันอยู่ในลุคหนึ่งลุคแล้วรอดและลุคเหล่านี้มันให้ความรู้สึกอันนี้โดยส่วนตัวนะฮะมันให้ความรู้สึกเซนติเมนทัลมากคือมันให้ความรู้สึกเซนติเมนทัลมันฟังดูเวอร์นะแต่ว่ามันเป็นเซนติเมนทัลแบบบางครั้งเวลาที่คุณเห็นในแฟชั่นโชว์นี่คุณเห็นแล้วแบบหลายๆคนร้องไห้อะคือกลมกล่อมบวกกับวิธีการเสนอโชว์ของเขาด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่ามันนุ่มนวลแล้วมันกินใจซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราพูดถึงงานแบบ color crashing หรือว่าแม้แต่textile crashing อ่ะเราจะนึกถึงอะไรที่มันแบบ maximalism แบบตุ้มๆเยอะๆล้นๆที่มันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังไปดูละครเป็นเสื้อผ้าคอสตูมอ่ะแต่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาทำเสื้อผ้าที่ชนกันแรงๆเนี่ยแต่มันละมุนละไมแล้วมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยน่าไปคิดต่อว่าทำไมมันถึงทำให้เรารู้สึกแบบตันๆอยู่ข้างในขนาดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติหลักของเสื้อผ้าของดรีสและเชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของตัวดรีสเองคือตัวดีไซเนอร์เองดีไซเนอร์คนนี้ได้เป็นคนเก็บตัวนะครับเป็นคนเก็บตัวมากแล้วก็พูดเสมอเลยว่าจะไม่ยอมที่จะอยู่ในภาคธุรกิจที่มีการตลาดนำฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่างานของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเรื่องการทำแฟชั่นโชว์เนี่ยความเซนติเมนทัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้คำถามหน้านะฮะเดี๋ยวถามคุยกับคุณเอกก่อนเมื่อกี้ที่ทางคุณปืนเนี่ยพูดมาแล้วถึงเรื่องแอนท์เวิร์ปนะฮะหรือว่าเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมฮะของเบลเยียมซึ่งแบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันมีเมืองบางคนอาจไม่ตัวเอิร์ธเองตอนแรกนะครับก็ไม่รู้จักเมืองนี้เลยแอนท์เวิร์ปนะครับว่ามันเอ๊ะมันมีเมืองนี้ด้วยหรอแล้วว่ามันเป็นเมืองที่มีความสำคัญนะครับต่อโลกแฟชั่นเนี่ยเทียบเท่ากับ4เมืองหลักๆนะฮะที่เป็นแบบมหานครทางด้านแฟชั่นเนี่ยแล้วก็ตัวคุณเอกเองเนี่ยก็จบการศึกษานะครับด้านการออกแบบแฟชั่นนะครับจาก The Academy of Fine Arts Antwerp นะครับมาแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะครับที่จบการศึกษาทางด้านแฟชั่นมาจากสถาบันนี้ซึ่งก็เป็นจริงๆก็คือเป็นรุ่นน้องของดริสนั่นเองนะฮะใช่ไหมฮะหลายปีมากครับถือว่าเป็นรุ่นน้องนะฮะหลายปีคราวนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเอกเนี่ยช่วยเล่าถึงบรรยากาศของเมืองแอนท์เวิร์ปหน่อยว่ามันมีลักษณะเป็นแบบไหนฮะซึ่งเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดของตัวดริสด้วยใกล้เคียงสุดสำหรับภูมิประเทศของไทยคือจินตนาการเชียงใหม่คือเวลาที่คือผมเองอะถ้าไปจากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพซึ่งมีประชากรประมาณ10ล้านเราย้ายไปอยู่เมืองแอนท์เวิร์ปซึ่งมีประชากรไม่ถึงล้านน้อยมากๆแล้วทุกอย่างปิดประมาณแบบ 6:00 น.ปิดหมดอาทิตย์วันอาทิตย์ทุกอย่างปิดหมดไม่มีที่เที่ยวคือที่เที่ยวเปิด1วันต่ออาทิตย์คือมันช่างคอนทราสต์กับเมืองมหานคร4เมืองใหญ่คือนิวยอร์กลอนดอนปารีสมิลานอันนั้นคือเป็นเมกะซิตี้แล้วกันซึ่งมีแบบแอคทิวิตี้ตลอดเวลาแอนท์เวิร์ปเป็นอะไรที่คอนทราสต์มากแล้วจะมีคำถามหนึ่งที่ผมได้มาคืออะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ใช่นี่ผมกำลังจะถามต่อไปเลยว่าเราอะไรทำให้แบบเมืองแอนท์เวิร์ปที่เป็นเมืองเงียบๆเมืองเล็กๆแบบ6โมงคนก็ปิดร้านแล้วเลิกทำงานแล้วนอนใช้ชีวิตชิวๆนะทำไมถึงได้กลายเป็นเมืองของนักออกแบบทางด้านแฟชั่นระดับโลกนะฮะอันนี้เฉพาะแบบกำหนดไปเลยทางด้านแบบแฟชั่นเงี้ยคือเวลาที่ผมมีคนถามว่าเรียนการสอนที่แอนท์เวิร์ปเป็นยังไงคือผมบอกว่าก็คือปีหนึ่งปลายปั๊บคือมีคนปล่อยคุณอยู่กลางทะเลแล้วคุณก็ต้องว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งคือถ้าคุณกลับมาที่ฝั่งได้นั่นหมายความว่าคุณจบแค่นั้นจริงๆเลยจริงๆคือเขาไม่ได้สอนอะไรเลยคือตลอด4ปีนั้นคือคล้ายๆกับไปเข้าคอนเซนเทรตแคมป์แล้วก็พยายามที่ขย้อนแบบตัวเองออกมาให้ได้คือปัญหาของโรงเรียนนะครับคือมันเป็นแบบคือเบสของโรงเรียนเลยคืออาร์ตเนื่องจากว่าโรงเรียนตัวเนี้ยเกิดขึ้นมา400ปีก่อนคือนานกว่ารัตนโกสินทร์จุดมุ่งหมายของโรงเรียนเนี้ยคือเป็นโรงเรียนที่รูเบนเกิดขึ้นมาคือเป็นยุคแบบแอนท์เวิร์ปบาโรกแอนท์เวิร์ปฮะก็คือว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยจะเบสอาร์ตเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นฟิโลโซฟีของโรงเรียนคือแฟชั่นแอสอาร์ต
ฉะนั้นเขาจะ against สิ่งที่มันเป็น commercial ทั้งหมดคือเขามันจะตรงข้ามกับนิวยอร์กโดยสิ้นเชิงอะไรที่เป็นอาร์ตนั่นคืออันเฟิร์บอะไรที่สร้าง creative แบบ sculpture คือปีหนึ่งคือจริงไม่ได้ทำแฟชั่นเลยคือคุณทำ sculpture จากผ้าฉะนั้นการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยมันเลยพยายามที่จะ push ให้ทุกคนเป็นอาร์ติสต์ย่อยๆหนึ่งคนเลยละกันเพราะว่าคือเราไปจากกรุงเทพตอนนั้นไม่มีมิวเซียมอะไรเลยแล้วการเรียนการสอนตลอดปี3นะครับคือเขาพยายามที่จะให้คุณทำคอลเลกชันออกมาจากอาร์ติสต์ปี2มาจากคอสตูมฮิสทรีฉะนั้นจริงๆการเรียนการสอนจริงๆแล้วมันค่อนข้างครีเอทีฟมากๆอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยที่ทำให้น่าสนใจคือเวลาที่คุณอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยคุณต้องพยายามที่จะนำอะไรก็ได้ออกมาให้ได้คือมันไม่ใช่ลอนดอนที่คุณจะหาอินสปิเรชันได้ตามมุมตึกตามย่านต่างๆมีอีสต์เอนด์มีเวสต์เอนด์มีนู่นมีนั่นไม่มีอะไรเลยหรือว่าอย่างปารีสยามค่ำคืนอย่างเงี้ยคุณถนนต่างๆเนี่ยคุณสามารถหยิบจับหาแรงบันดาลใจอะไรได้เต็มไปหมดแต่ว่าที่นี่มันไม่มีอะไรใช่ไหมฮะมีแค่เพชรครับเพชรกับชาวยิวที่ค่อนข้างเคร่งมากๆด้วยจะมีอยู่แค่นี้คือเมืองเงียบศิลปินที่ไปอยู่ก็เลยเหมือนว่าต้องกลั่นเอาแบบจิตวิญญาณแรงบันดาลใจจากข้างในออกมาจริงๆใช่แล้วก็โรงเรียนเนี้ยอาจารย์ทุกคนเป็นเพอร์มาเนนต์หมดจะไม่มีอาจารย์พิเศษฉะนั้นอาจารย์1คนเนี่ยปี1จะอยู่ปี1ประมาณ 20-30 ปีตลอดทั้งหมดฉะนั้นเขาจะดูงานปี1ทุกปีแล้วเขาจะเริ่มแบบอันนี้เห็นแล้วอันนู้นเห็นแล้วอันนั้นเห็นแล้วอันนั้นก็เห็นแล้วฉะนั้นมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับเด็กที่รุ่นใหม่ที่เข้าไปปี2ก็จะอยู่แค่นี้แล้วเขาจะไม่ข้ามชั้นปีวอลเตอร์อย่างเงี้ยฮะเป็นปี3ก็คือปี3ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยจนกระทั่งตอนที่เอกเรียนคือมีลินดาล็อปป้าอยู่ลินดาล็อปป้าตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อิตาลีแล้วก็เดริกบันซานซึ่งเป็นหนึ่งในแอนเวิร์บ6เนี่ยขึ้นมาเป็นอาจารย์ปี4ฉะนั้นการเรียนการสอนจะค่อนข้างเหมือนกับเป็นแฟมิลี่หน่อยๆฮะฉะนั้นคุณต้องค่อนข้างcreate uniqueness ออกมาให้ได้อันนี้คือจุดอันหนึ่งเลยที่ทำให้ Antwerp ค่อนข้างสตรองมาตั้งแต่ต้นคราวนี้เนี่ยอยากจะถามทางคุณปืนว่าแล้วไอ้แฟชั่นแบบที่มันมาจากเมือง Antwerp เนี่ยที่เป็นแบบเป็นเบลเยียมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มันมีความแปลกแตกต่างอย่างไรจากแฟชั่นจากที่อื่นๆนะฮะหมายถึงในการดีไซน์การออกแบบอะไรต่างๆที่มันทำให้มีความโดดเด่นขนาดเนี้ยตัวผมเองอะผมมองว่าเวลาที่เราพูดถึง Capital City of Fashion 4อันที่เราพูดถึงนะครับคือนิวยอร์กลอนดอนมิลานปารีสเนี่ยก่อนที่เราจะมา define ว่าอันเวิร์บมันคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้4ตัวเนี้ยจริงๆแล้วความแตกต่างของมันและการที่ทำให้มันกลายเป็นมหานครทางด้านแฟชั่นเนี่ยมันเพราะอะไรตัวผมเองอะผมมองก่อนเลยว่านิวยอร์กเนี่ยคือ marketing นิวยอร์กเนี่ยคือ commercial คือการตลาดคือภาคธุรกิจจริงๆแล้วอเมริกันแฟชั่นน่ะไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยผลใดอย่างอื่นเลยนอกเพียงแต่เพราะว่ามันคือการซื้อขายฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามองเข้าไปในแบรนด์ที่เป็นอเมริกันเนี่ยเราจะเห็นวิถีการนำเสนอของมันที่มันเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้เพราะมันต้องการที่จะขายฉะนั้นพอย้ายข้ามเข้ามาที่ลอนดอนตัวผมเองผมให้คีย์เวิร์ดถ้าเกิดให้นิวยอร์กเป็น commercial เป็น marketing ผมจะให้ลอนดอนเป็น experimental คือเป็นส่วนของการทดลองเราจะเห็นว่านักออกแบบหลายๆคนเนี่ยเขาเลือกที่จะนำเสนอความการทดลองของเขาผ่านในเนื้องานของเขาแล้วพอเวลาที่นักทดลองเหล่านี้ทดลองไปถึงกึ่งนึงแล้วเพราะข้ามสู่การเป็นภาคของการขายหรือภาคอื่นๆเขาก็จะย้ายเมืองไปโชว์ที่อื่นเหมือนอย่างที่คุณไหนบอกว่าพอเวลาที่เรามองเห็นลอนดอนเนี่ยเราจะเห็นว่าอินสปิเรชันมันอยู่ตามที่ต่างๆเวลาที่เราเห็นเมืองลอนดอนเนี่ยกรุงลอนดอนเนี่ยเราจะเห็นความหลากหลายคือ diversityฉะนั้นไอ้ความ diversity เนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งคนที่มันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะมันอยากที่จะระเบิดออกมามันระเบิดการทดลองอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยมันคือลอนดอนมันคือ energy ของเมืองแฟชั่นลอนดอนมันจะมีความบ้ามันจะมีความคลั่งมีอะไรบางอย่างความเวียดและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ความคลั่งความเวียดความอัดแน่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันถูกระเบิดออกมาเพื่อที่จะค่อยๆไปกลมที่อื่นแล้วเขาก็ยอมรับได้ที่จะปล่อยให้มันคลั่งแบบนี้เพราะว่ามันนำมาซึ่ง energy อะไรบางอย่างที่ทำให้มันแตกต่างอย่างเช่นงาน Alexander McQueen อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรต่างๆหรือแม้แต่โรงเรียนเองอย่างตัวโรงเรียนของเซนต์มาตินเองเนี่ยครับเขาก็จะนำเสนอการออกแบบในรูปแบบนึงที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีเด็กกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กหัวการทดลองมากๆเนี่ยเด็กกลุ่มที่เป็นหัวธุรกิจหรือว่ากลุ่มที่เป็นการตลาดมากๆก็จะไม่ค่อยฟิต
กับโรงเรียนเซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินเพราะเขาต้องการที่จะนำเสนอแฟชั่นในมุมนั้นพอข้ามมาจากนิวยอร์กพอข้ามมาจากลอนดอนมาสู่มิลานผมให้มิลานเนี่ยเป็นอินดัสเทรียลเลยคือมิลานนี่คือการทำสินค้าเพื่อขายมีความคล้ายกันกับอเมริกันแฟชั่นของนิวยอร์กก็จริงแต่มิลานนี่มันจะเก็บ tradition บางอย่างมันจะมีความเป็น commercial industrial slash tradition เขาจะเก็บธุรกิจแบบเวลาที่เรามองพวกกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเช่น Prada หรืออาร์มานี่ต่างๆเนี่ยหรือ Ferragamo เนี่ยมันจะมีความเป็น family business ก่อนแล้วค่อยๆย้ายเข้าไปสู่ภาคส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยมันจะสำคัญมากของมิลานแล้วมิลานก็ส่งออกผลิตเพื่อส่งออกผลิตเพื่อป้อนครับพอย้ายมาถึงปารีสตัวผมเองเห็นปารีสเนี่ยอย่างที่บอกว่าเห็นปารีสเป็นไฮแฟชั่นเพราะปารีสเนี่ยเป็นจุดกำเนิดเวลาที่เราพูดถึงคำว่าแฟชั่นปุ๊บคนจะนึกถึงฝรั่งเศสก่อนใช่เสมอคนจะนึกถึงโอทกูตูจะนึกถึงฝรั่งเศสก่อนเสมอจะนึกถึงไฮแฟชั่นจะนึกถึงจุดกำเนิดในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นคอนเซปชวลเหมือนกันแต่มันเป็นคอนเซปชวลที่คนละแบบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอันเวิร์บตัวผมเองอ่ะอย่างที่บอกว่าผมมองเห็นปารีสเป็นคอนเซปชวลนะเป็นไฮแฟชั่นเป็นเพชรยอดมงกุฎเป็นคำว่าแฟชั่นจริงๆอ่ะเขาทำอะไรกับมันก็ได้แต่พอมาถึงอันเวิร์บเนี่ยเรามองเห็นว่าคอนเซปชวลที่เกิดขึ้นที่ปารีสกับคอนเซปชวลที่เกิดขึ้นที่อันเวิร์บมันแตกต่างกันมันเหมือนกับที่คุณเอกบอกว่าคอนเซปชวลที่เกิดกับมันเหมือนที่คุณเอกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่อันเวิร์บมันมีความเป็นอาร์ตเพราะทุกคนมันแข่งกันเพื่อนำเสนออาร์ตออกมามันจึงมองเห็นตัวอันเวิร์บเนี่ยเหมือนกับคอนเซปชวลที่เป็นคัลต์ครับที่เป็นลัทธิบางอย่างถ้าเกิดคุณมองเห็นพวกงานของกลุ่มของอันเวิร์บ6เนี่ยคุณจะเห็นว่าอย่างมาแตงมาเจล่าเขาก็จะมีคอนเซปต์ในการนำเสนองานของเขาที่มันกลายเป็นลัทธิย่อมๆในเวลาต่อมาคือกูจะรีไซเคิลสิ่งนี้กูหยิบของบางอย่างขึ้นมาแล้วมันดีคอนใหม่มาปรับใหม่มาทุกอย่างใหม่คืองานก็จะแบบโอ้โหใช่แบบดีคอนสตรักจัดๆในขณะเดียวกันเวลาที่อยู่เห็นงานของเดิร์กเงี้ยตัวเดิร์กเองเนี่ยวิคัมเบิร์กเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนคนกลุ่มแรกๆที่หยิบอวัฒนธรรมของฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็แบบสะท้อนมันอยู่ข้างในเอามันมาแยกส่วนปรับเข้าไปใส่ในกางเกงว่ายน้ำจนไปถึงเสื้อสูทคือถามว่ามันคอมเมอร์เชียลไหมมันก็เป็นคอมเมอร์เชียลได้แต่ว่ามันมีความเป็นคอนเซปต์ของวิธีการคิดอะมันอยู่ข้างในแล้วเขาสตรองกับมันมากเขามองมันเป็นอาร์ตหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามองมันเป็นส่วนที่เขาโคตรเชื่อพอเวลาที่มองมาถึงดรีสโนเทนเนี่ยมันก็ชัดมากคืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันแรกเห็นไทรโบก็ยังเห็นอยู่วันที่เราเห็นสีคัลเลอร์ก็ยังเห็นอยู่วันที่เราเห็นรูปทรงบางอย่างเห็นความโรแมนติกบางอย่างเห็นความเซนติเมนทัลบางอย่างมันก็ยังอยู่เลยคิดว่าตรงเนี้ยคำว่าconceptual count อะสำหรับตัวผมเองอะคิดว่า define ความเป็น unverb มันเป็นลัทธิอะไรบางอย่างแล้วคนที่เลือกที่จะไปเรียนที่ unverb ก็เลือกเพราะเชื่อว่ามันเป็นลัทธิบางอย่างที่จะทำให้เขาเข้าไปอยู่ข้างในกลุ่มวิธีการคิดแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันไม่ได้หลากหลายเท่ากับลอนดอนหรือมันไม่ได้ท่าเป็นภาคธุรกิจเท่ากับอเมริกาแต่มันก็ให้ความรู้สึกบางอย่างทำให้มันสตรองมากในภาพลักษณ์ของมันอันนี้เล็กเมื่อกี้ที่คุณปืนเนี่ยขึ้นไว้ว่าเกี่ยวกับคนที่เลือกที่จะไปเรียนที่อันทเวิร์บนะฮะก็เลยเนี่ยเลยถามอยากถามทางคุณเอกว่าแล้วคุณเอกทำไมถึงเลือกที่จะไปเรียนที่อันทเวิร์บเพราะว่าแบบอังกฤษก็มีเซนต์มาร์ตินที่อเมริกาก็มีฝรั่งเศสก็มีสถาบันแฟชั่นที่เป็นแบบโด่งดังมากแต่ว่าทำไมถึงเลือกเรียนอันทเวิร์บฮะจริงๆแล้วตอนนั้นคือคิดว่าเราจะหาที่ที่ไม่มีคนไทยไปอันนี้คือจุดประสงค์เลยเพราะว่าอย่างเซนทรัลเซนต์มาร์ตินตอนนั้นคือคนไปไทยเยอะมากเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็คนไทยเยอะมากใช่ฮะอันนี้คือก็เลยลองไปซึ่งก็ชอบคือเดี๋ยวเอิร์ธขอแทรกนิดนึงตอนที่คุณเอกไปเรียนเนี่ยมีเพื่อนร่วมคลาสที่เป็นคนไทยมั้งไหมหรือว่ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยครับมีโน้ตฮะแต่ว่าโน้ตเรียนปีเดียวโน้ตที่ตอนนี้ทำมาเป็นอาร์ติสฮะก็คือเรียนปีเดียวแล้วก็กลับก็คือเรียนแฟชั่นดีไซน์เหมือนกันใช่แล้วคือผมก็ไปต่อแต่ว่าผมอยู่4ปีโอเคนะฮะแล้วก็ถามต่อเลยแล้วกันครับว่าแล้วคิดว่าแบบการเรียนการสอนที่สถาบันแห่งนี้ที่อันทเวิร์บเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อวิธีการคิดแล้วก็การทำงานเนี่ยของตัวดริสวานโนเทนยังไงบ้างคือจริง
งๆแล้วก็คืออย่างที่แจ้งไปก็คือว่าเวลาที่คุณอยู่ใน environment ที่มันไม่ได้ support อะไรอยู่เลยคุณก็ต้องพยายามหาแบบ identity ของตัวเองออกมาให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าดริสเรียนวิชานี้หรือเปล่าแต่ว่าผมมาเรียนก็คือว่ามันเป็น personal psychology ซึ่งเป็นวิชาเลือกหนึ่งในตัวมันเป็นวิชาเลือกที่นักเรียนจะต้องเลือกและเรียนคู่กับ University Antwerp จริงๆแล้วตัวเนี้ยการเรียนการสอนก็คือว่าอยู่แค่นั่งแล้วก็พิจารณาตัวเองคือหลายๆครั้งในปัจจุบันฮะดีไซเนอร์หลายๆคนเวลาที่ไม่มีสื่อมากๆเนี่ยเปิดมือถือเข้ามาเจอ Facebook เจอเว็บอะไรที่มัน access ง่ายๆซึ่งมันไม่เหมือนสัก10ปีที่แล้วนะฮะคือมันก็จะมีคล้ายๆกับแฟกเตอร์ที่เหมือนจำไปเรื่อยๆว่าอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนั้นแล้วพองานดีไซน์ปั๊บมันไม่ true การเรียนการสอนของตัวนี้คือการแค่นั่งแล้วปิดกั้นแบบแฟกเตอร์ทุกอย่างตรงนี้แล้วก็พิจารณาว่าจริงๆแล้วการที่เราโตขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครอบครัวเป็นแบบนี้เพื่อนที่เราคุยด้วยตั้งแต่ตอนเด็กเป็นแบบนี้คืออย่างเองเนี่ยจบสถาปัตย์จุฬาก่อนฉะนั้นก็จะมีเรื่องของโลจิกเข้ามาซึ่งคนอื่นๆในคลาสก็จะไม่มีเพราะว่าคนอื่นในคลาสมีความ diversity สูงมากมีอายุตั้งแต่18ถึง30ก็คือจบโรงเรียนแฟชั่นที่อื่นมาแล้วก็มาต่อบางคนจบอย่างเดมนาเองเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์ก่อนที่จอร์เจียมาแล้วก็มาต่อคือเดมนาเนี่ย2ปีแก่กว่า2ปีหลายๆคนเป็นพยาบาลมาก่อนแล้วก็มาต่อฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจในการมิกซ์มากๆมี 80% ตอนนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือมีตอนนั้นมีอเมริกามีฝรั่งเศสมีจีนมีญี่ปุ่นตอนนั้นญี่ปุ่นยังเยอะอยู่หลังๆญี่ปุ่นไม่ค่อยมาละมีจีนมา1คนฮ่องกงมา1คนมีอินโดมา1คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็มีนอร์เวย์มีอิตาลีฉะนั้นมันเป็นมิกซ์อะไรที่มันน่าสนใจมากๆแล้วแต่ละคนก็จะมีแบบ perception หรือว่าการ approach งานที่แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงคนที่มาจากทางสายอาร์ตก็จะ approach ที่เป็นแบบ artistic จัดคนที่มาจากสายโลจิกเนี้ยผมก็จะเรื่องในเรื่องของการแบบการคิดแบบสถาปัตย์เข้าไปใช้ในตัวงานการ analyze ของตัวคอนเซปต์มาก็จะเป็นแบบ step ขั้นตอนอันนี้ดีไม่ดีดีเบตออกมาว่าอันนี้จะใช้อันนี้ไม่จะใช้มันก็จะแตกต่างจากคนอื่นที่อย่างคนที่จบในด้านของอาร์ตเนี่ยก็จะเก่งในด้านของอิลลัสเทรชันคือการเรียนการสอนมันไม่ใช่แค่คุณออกแบบได้คุณต้องสื่อทุกอย่างออกมาได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งที่ค่อนข้างสตรองของแอนเวิร์บคือเวลาที่คุณออกแบบแล้วคุณต้องคิดตั้งแต่โปรเซสศูนย์ถึงโปรเซสสุดท้ายนั่นหมายความว่าคุณต้องทำโชว์ให้ตัวเองให้ได้คือทำชุดสวยออกมายังไงทำโชว์พังนั่นหมายความว่าคุณอาจจะตกหรือรีพีทปีได้เพราะว่าคุณต้องคิดตั้งแต่คริโอกราฟีคุณเป็นยังไงเพลงคุณเป็นยังไงแคสติ้งโมเดลคุณเป็นยังไงอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นมวลรวมคือคุณจะเห็นภาพใหญ่ของการกิฟต์เมสเซจเพราะว่าเขามองว่าแอนเวอร์แอนแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเมสเซจบางอย่างมันไม่ใช่ของที่คุณจะไปแค่แขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือว่าในร้านแล้วคุณก็ขายแต่ว่ามันคือการที่คุณจะ give presentation ยังไงให้คน get message มากที่สุดเหมือนงานอาร์ตที่วางอยู่ในแกลเลอรี่อันนี้เป็น strong point อันนี้อ้นว่าน่าสนใจมากตรงที่เมื่อกี้ที่คุณเอกพูดมานะฮะเรื่องที่เป็นวิชาที่ให้นั่งอยู่เฉยๆปิดกั้นทุกอย่างแล้วพิจารณาตัวเองคือนึกถึงอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับวิถีพุทธของเราเหมือนกันนะฮะที่ให้เหมือนพิจารณาตัวเองรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเราเป็นใครเราชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกว่าการค้นหาตัวเองซึ่งเนี่ยมันคือคุณลักษณะที่ดีของการที่จะต้องเป็นศิลปินนะคือศิลปินมันจะต้องรู้จักตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วก็เราเป็นใครเราอะไรแล้วเราก็นำเสนอสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี้ยออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อย่างตัวดริสเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีอิทธิพลแล้วก็เป็นศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะของที่ทางสถาบันเนี้ยแล้วก็คืออยากทราบว่าเขามีแบบการเรียนการสอนหรืออะไรเนี่ยแบบมีอิทธิพลอะไรที่มาจากทางดริสมั่งไหมฮะจริงๆไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะเนื่องจากว่าคือทุกคนต้องมีไอดีนติตี้ของตัวเองฉะนั้นเขาจะแอนอะเกนส์ที่ไปหยิบเอาแบบคาแรคเตอร์ของดีไซเนอร์มาเป็นของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์ของตัวนี้เข้ามาคือเวลาที่เอกมองกลับไปปั๊บนักเรียนที่จบในรุ่นเดียวกันเนี่ยประมาณสัก 15-18 คนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดแบบชัดไม่มีอะไรที่แบบทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากคือบางคนจะแบบขนสัตว์คือตอนนี้ชื่อสกันคูราซึ่งทำกูตูอยู่ก็คือว่ามีขนสัตว์ทุกชนิดในโลกมีตั้งแต่หนังช้าง
หนังแพนกวินคือแบบไม่รู้คอลเลกมายังไงแต่ว่าเป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านของคือเรียกว่านางเป็นเจ้าแม่ของเฟอร์ของสกินของขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่แล้วก็จะมีคนนึงเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันคือคอลเลกชันจบคือใช้หางหมาจิ้งจอก20ตัวทำโค้ด1ตัวฉะนั้นมันจะมีความแบบเวียบางอย่างซึ่งทำให้แบบมันมีชาร์มมิ่งบางอย่างแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คือเป็นจาปานิสนะฮะจบปีมา2005ซึ่งเป็นแอสซิสแตนต์มือขวาของอัสดินอะไรอะซึ่งเพิ่งเสียไปคอลเลคชันจบเป็นกอซิลล่าซึ่งทำเพลงคือแบบเอาแบบเพลงกอซิลล่ามามิกซ์ใหม่แล้วคอลเลคชันคือเป็นทรงกลมๆแล้วมีหัวเป็นหัวหอมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งคอสตูมหรือกึ่งแฟชั่นมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจแล้วมาทำออกมาซึ่งเนี่ยอันนี้คือความ diversity ที่น่าสนุกมากซึ่งจะไม่เจอในโรงเรียนอื่นโอเคครับคราวนี้กลับมาที่ทางตัว Dries Van Noten มั้งพูดถึงเรื่องการทำตลาดการทำการตลาดการสร้างแบรนด์ของเขามั้งเพราะว่า Dries เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแฟชั่นที่แฟชั่นดีไซเนอร์ซึ่งปฏิเสธระบบที่เป็นระบบแบบการตลาดแบบที่ทุกวันนี้นะฮะแบรนด์แฟชั่นใหญ่ๆหลายๆแบรนด์เนี่ยก็คือจะเป็นหมดกันหมดแล้วก็คือจะอยู่ในองค์กรใหญ่อย่างเช่นแบบ LVMH อย่างเงี้ยที่จะมีเป็นเครือใหญ่ที่จะมีแบรนด์ต่างๆอยู่ในเครือย่อยแต่เขาเนี่ยจะเป็นอิสระจากตรงนั้นเองเลยจะถามทางคุณปืนว่าแล้วเขาเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์อิสระใช่ไหมครับลงทุนเองทำโฆษณาเองขายเองเนี่ยมันยากไหมกับแฟชั่นในทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ทำโฆษณาด้วยไม่ทำโฆษณาด้วยหรอจีชโนเทนเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจเลยอย่างในวิธีการคิดของการทำงานนั่นคือทำให้เขาแตกต่างคือสมมติเวลาที่เราพูดถึงทุกวันนี้เราพูดถึงบอกว่าเราบอกว่ากระเป๋าใบนึงจะขายได้จะขายได้ดีเนี่ยต้องอัดการตลาดเยอะๆต้องทำโฆษณาเนี่ยต้องใช้นางแบบมาโฆษณาเนี่ยดริสปฏิเสธก่อนเลยอ่ะดริสปฏิเสธก่อนเลยในการบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าจะมีผู้หญิงสักหนึ่งคนหรือผู้ชายสักหนึ่งคนที่จะสามารถมา represent สิ่งที่เขาต้องการได้ภายในหนึ่งคอลเลกชันนั้นหรือแบรนด์ของเขาและเขาก็ไม่เชื่อว่าภาพหนึ่งภาพหรือแม้แต่ภาพวิดีโอจะสามารถ represent ความคิดของเขาได้ของเขาต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่ดรอให้คุณเนี่ยเดินเข้าไปที่ร้านมาเดินดูของของเขาและเลือกของเขาเข้าไปอยู่บนตัวของคุณฉะนั้นแค่วิธีการคิดอย่างเงี้ยมันแตกต่างแล้วนะพอเรามองย้อนกลับไปว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านจะใช้คำว่าทำไมคนหนึ่งถึงคิดขวางโลกได้ขนาดนี้ถึงคิดขวางการตลาดได้ขนาดนี้คุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเขามีสตังค์เขาเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีสตังค์บ้านรวยบ้านรวยใช้คำนี้ดีกว่าคือวันนี้เราต้องมานั่งคุยกันในอุตสาหกรรมแฟชั่นวันนี้เราต้องมาคุยกันว่ารวยมาก่อนเนี่ยไม่ได้ผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเขาจะปั้นไอ้บัดเจ็ตที่แตกต่างต้นทุนที่แตกต่างกันของเขาเนี่ยไปสู่สิ่งที่น่าสนใจกว่าอย่างไรพอเวลาที่เรามองในมุมของดรีสเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้แปลกหรอกหรือมันไม่ได้ทำให้ฝีมือของเขาลดน้อยลงเลยถ้าเกิดเราจะระบุลงไปว่าเขาเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีสตังค์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปู่เองก็ทำเทเลอร์ตัวพ่อเองเนี่ยก็ทำเหมือนเป็นเมนแฟร์ช็อปเป็นบูติกใช่ครับแล้วก็ตัวครอบครัวเองเนี่ยก็มีตัวที่เป็นการเมนแฟคทอรี่ก็คือตัวโรงงานผ้าวันนี้เวลาที่เราเห็นชุดทั้ง5ชุดเนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเขาเล่นเรื่องเทคไซจริงจังมากอ่ะเอลเมนต์นึงที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือก็เพราะเขามาจากบ้านที่มีต้นทุนทางเนี้ยคือนางมีโรงงานนางผลิตเองมีโรงงานนางผลิตซิปเองนางผลิตผ้าเองแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เขาจะกลายเป็นคนที่ขวางโลกในมุมการตลาดที่ว่าฉันจะไม่ยอมรับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่เรามองถึงดรีสเนี่ยนะครับเราบอกว่าวันนี้เซเลบเรตกันคอลเลคชันที่100โอ้โหแล้วแบบคอลเลคชันที่100เนี่ยเราพูดเหมือนกับเราต้องพูดกันตรงๆเราพูดเหมือนกับว่าดรีสโนเทนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี1991จนมาถึงทุกวันนี้คือปี2017เนี่ยเราบอกว่าโหเป็น10ปีเนี่ยเขาแบบประสบความสำเร็จมาตลอดดังมาตลอดขายดีมาตลอดในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นในความเป็นจริงเนี่ยแบรนด์1แบรนด์เนี่ยมันมีความมันมีเส้นทางการระหกระเหินมันมีช่วงไรส์มันมีช่วงไรส์แอนด์ฟอลแล้วมันก็ไรส์อีกแล้วมันก็อาจจะฟอลอีกแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันแบบนี้คำถามเราไม่ได้ถามว่าแบรนด์จะไปที่ไหนแต่แบรนด์เราตั้งคำถามก่อนดีกว่าว่าเวลาที่แบรนด์อยู่ในช่วงที่ตกเนี่ยเขาอยู่ด้วยได้อะไรเขาอยู่ด้วยได้เงินของเขาเองสายป่านยาววันนี้เนี่ยมันมีความเชื่อผสมกับต้นทุนมันจึงทำให้แบรนด์เนี่ยมันแตกต่างแล้วมันอยู่ได้ตัวดรีสเองเนี่ยเป็นคนมีสตังค์มาจากครอบครัวที่มีสตังค์ใช้เงินของตัวเองในการสร้างแบรนด์เป็นหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์เดียวหรือเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ยังคงเหลืออยู่ที่ไม่ได้เข้าระบบตลาดอุตสาหกรรมคือไม่ได้เข้า LVMH ไม่ได้เข้า Kering ไม่ได้เข้ากลุ่มที่เป็นบริษัทกลุ่มเครือใหญ่ก็ไม่แน่ในอนาคต
เราอาจจะเห็นการเข้าหรือเปล่าถ้าเกิดอุตสาหกรรมมันผกเผินไปนะครับแต่ว่าในวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็มีจุดยืนในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้แบบของเขาเขาก็มองว่าเฮ้ยเขามีสตังค์อ่ะเขามีสตังค์ฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะพึ่งพาระบบแบบนี้เพราะเขาอยากใช้คำภาษาชาวบ้านหรือว่าก็ทำธุรกิจอาจจะเพื่อเงินส่วนหนึ่งแต่ว่าเงินไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะสำหรับเขาพอเงินมันไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ shift จากความเชื่อshift จากสิ่งที่โฟกัสจากเรื่องเงินไปสู่เรื่องความเชื่อส่วนตัวฉะนั้นดริสเองเนี่ยเชื่อส่วนตัวว่าเขาอยากทำของแบบนี้แล้วถ้าเกิดของของเขาเนี่ยทำถ้าของแบบนี้จะทำแบบนี้ก็คือต้องไม่พึ่งการตลาดเขาอาจจะมองได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าฉันต้องเข้าระบบเครือธุรกิจอาจจะไม่สามารถทำเสื้อลายอีแกตขายได้เพราะว่าตลาดบอกว่าไม่มีใครใส่แต่ว่าอยากทำอ่ะอยากทำเสื้อลายอีแกตฉะนั้นในเมื่ออยากทำเสื้อลายนี้ก็ต้องไม่พึ่งระบบแบบนี้เมื่อไม่พึ่งระบบแบบนี้ก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองเมื่อต้องเลี้ยงดูตัวเองมันก็จะนำมาซึ่งดอทหลายๆดอทที่มัน direction ทิศทางมันเลื้อยไปสู่อีกทิศทางหนึ่งมันมาเป็นลักษณะแบบนั้นอยู่แล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาพูดตลอดนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยสามารถขายเขาเนี่ยไม่สามารถทำงาน collaboration กับแบรนด์ได้อย่างวันนี้เราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆ collaborate กับ H&M collaborate กับ Zara collaborate กับ Target collaborate กับ Macy ที่มันเป็นห้างอะไรต่างๆเนี่ยตัวดริสเองเนี่ยบอกว่าเขาไม่สามารถ collaborate สิ่งเหล่านี้ได้เพราะเขาเชื่อในคุณภาพของของที่เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยลายของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการแค่ว่าคนคิดลายแล้วฉันมีโรงงานผ้าแล้วฉันสามารถทำออกมาแล้วฉันปั๊มออกมาเขาบอกเขาไม่ใช่เขายังมีลูกมือเนี่ยอยู่ที่อินเดียอยู่ที่บังกลาเทศอยู่ที่ปารีสอยู่ที่แหล่งต่างเนี่ยฉะนั้นถ้าฉันจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้เนี่ยฉันก็ต้องจ่ายราคาเขาแบบนี้ฉะนั้นเวลาที่ผมถามเมื่อกี้ว่าเวลาที่แบรนด์ซบเนี่ยอยู่ได้ไงคือต้องอยู่อ่ะก็เอาเงินตัวเองขุนแต่เผอิญว่าวันนี้แบรนด์มันกลับมาได้พอกลับมาได้ไอ้ภาพเวลาที่เรามองกลับไปมันก็ค่อนข้างชัดเจนโอ้โหตอนขึ้นก็คิดแบบนี้ตอนลงก็คิดแบบนี้ฉะนั้นไอ้รอยต่อเนี่ยมันจึงค่อนข้างที่จะเสถียรตัวดรีสเองเนี่ยย้อนกลับมาเรื่องซิปเรื่องผ้าเมื่อกี้บอกว่าเขาเองเขามองว่าเขาไม่คอลลาเบเรตเพราะว่าเสื้อหนึ่งตัวที่ขายตัวละสมมติ300ปอนด์สมมติ10,000กว่าบาทเนี่ยเขาจะไปขาย30ปอนด์ได้ไงคือจะมาเป็นแบบชิปแอนด์ชิคอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อซิปเนี่ยก็ปาเข้าไป19ปอนด์แล้ว คือในขณะที่คุณใช้ซิปง่ายๆอาจจะราคาไม่รู้โฮเซลมาเป็นแบบว่าอาจจะแบบว่าถูกกว่า1เหรียญอย่างเงี้ยเขาใช้ซิปราคา19ปอนด์ฉะนั้นเมื่อเขาใช้ซิปราคา19ปอนด์หรือ19เหรียญเอลิเมนต์อื่นๆมันก็มีราคาเหมือนกันกระดุมบวกรวมเข้ามาเนี่ยเสื้อผ้าของเขาจึงเป็นราคานี้และเมื่อเสื้อผ้าของเขาจะเป็นราคานี้เขาก็ยอมรับว่าเสื้อผ้าของเขาราคานี้เขาก็ไม่สามารถขายทั้งโลกได้เขาก็ขายคนเฉพาะกลุ่มที่เข้าใจเขาฉะนั้นริสมีหัววิธีการคิดแบบเนี้ยแล้วก็มีความเชื่อวิธีการคิดแบบนี้แบรนด์ของเขาจึงเป็นแบรนด์กลุ่มแบบนี้เป็นแบรนด์กลุ่มที่คุณจะไม่เห็นมันไปอยู่บนพีระมิดแบบเคียงข้างกับวิธีการทำการตลาดแบบ Chanel หรือ Gucci หรือ Prada เพราะเขาไม่ได้วางมันเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการคิดนึงของการทำงานเขาที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณดูไอ้ documentary ตัวนี้ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเนี่ยน่าจะได้เห็นเขาพูดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันหรือแม้แต่วิธีการที่เขา against สิ่งที่เป็นแฟชั่นจัดๆคือตัวเองอยู่ในแฟชั่นนะแต่พูดเสมอเลยว่าไม่เคยเชื่อคำว่าแฟชั่นเลยเพราะว่าผ่านไป6เดือนแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันก็จะสลายไปเพราะคุณก็จะไปเชื่อถึงเทรนด์ใหม่ตัวดริสเองก็บอกว่าแฟชั่นฉันก็ไม่เชื่อเทรนด์ฉันก็ไม่เชื่อในบางครั้งอาร์ตฉันยังไม่เชื่อเลยว่าของฉันเป็นอาร์ตเพราะท้ายที่สุดแล้วฉันทำมาก็ยังต้องมีคนซื้ออีกเหมือนกันต้องขายอีกเหมือนกันฉะนั้นไอ้วิธีการคิดเหล่านี้มันกลมกล่อมมากครับเพราะว่ามันเป็นแอททิจูดบางอย่างของแบรนด์แล้วสำหรับอย่างดริสอย่างเงี้ยฮะมีโอกาสได้ไปชมคอลเลกชันชมโชว์ของดริสบ้างหรือเปล่าคุณเคยชมโชว์อยู่ไม่กี่ครั้งนะครับช่วงที่ทำช่วงที่ทำอยู่หนังสือผู้ชายแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ตื่นเต้นมากนักกับคือชอบดริสแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากด้วยความเข้าใจมันขนาดนั้นเพราะว่าต้องถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงละคือไม่ทันยุคที่มันเป็นยุคที่เฟื่องที่สุด
สำหรับรีซอนเทิลวันนี้เขากลับมาเฟื่องได้แต่หมายถึงว่าช่วงที่เขาแบบเปิดสกราชมาปุ๊บแล้วบูมมากๆเนี่ยแต่จะขอเล่าให้ฟังละกันถึงเรื่องของประสบการณ์ตรงของคุณกุลวิทย์เราสุขศรีซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอลเปเปอร์ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็แกเคยเล่าให้ฟังก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าแกเคยเล่าให้ฟังว่าโชว์ของดรีสเนี่ยเป็นโชว์ที่หลายๆครั้งคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยจะร้องไห้แล้วก็จะร้องไห้ออกมาแบบที่จะร้องไห้ให้คนเห็นน่ะว่าร้องไห้คือไม่ได้โชว์ออฟนะแต่หมายถึงว่าปล่อยออกมาด้วยความรู้สึกอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความรู้สึกตันอะไรบางอย่างคุณลองคิดดูว่าในวันที่เรามองเห็นว่าแฟชั่นโชว์เนี่ยมันคือเธียเตอร์แบบนึงมันคือคอสตูมมันคือเธียเตอร์มันคือระบบการขายก็ต้องมีเพลงต้องมีแสงสีเสียงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยโชว์ของดริสเนี่ยปิดเพลงเงียบอะแล้วทำเป็นเสียงเหมือนเสียงตีระฆังหรือเสียงไผ่กระทบปั๊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 บไปตามจังหวะนี่ครับแล้วปล่อยให้นางแบบเดินแล้วนางแบบเองเนี่ยก็จะมาในลุคของสิ่งที่มันเป็นอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความเป็นพื้นเมืองมันมีไทรบัลมันเป็นเอสเซนส์ของเขาเราจะเห็นการที่ดรีสเนี่ยหยิบเอาลายที่มีความเป็นพื้นเมืองขึ้นมาตีความทำให้มันกลายเป็นของที่อยู่บนแพลตฟอร์มของอินเตอร์เนชั่นแนลหรือนานาชาติได้มันเป็นเรื่องยากนะลองคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเราเคยพยายามหยิบเอาลายลักษณะที่มันมีความเป็นพื้นเมืองเนี่ยมาใช้เนี่ยเราก็ยังพยายามตีความมันอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยแต่อยู่เฉยๆมันมีผู้ชาย1คนที่มาจากเบลเยียมหยิบลายที่มีความเป็นออเรนทัลที่มีความเป็นทริบอลขึ้นมาแล้วเขาพามันไปสู่แพลตฟอร์มที่มันมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆอะคนที่รับสารอยู่ที่นั่งดูอยู่อะเขาเห็นการส่งผ่านพลังบางอย่างการส่งผ่านความคิดบางอย่างการส่งผ่านความเชื่อบางอย่างเมื่อบวกกับทัศนคติที่รู้ว่าตัวดรีสเองเนี่ยไม่ได้อยากที่จะขายอย่างเดียวอะต้องการที่จะทำอะไรบางอย่างขึ้นมามันแน่นอะมันอัดแน่นคุณฟอร์ดกุลวิทย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่านั่งดูโชว์นึงที่เต็มไปด้วยผ้าอีกแกะและแกเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าคลั่งไคล้ผ้าโซนกลุ่มเนี้ยผ้าไทยผ้าลายลักษณะแบบเนี้ยที่มีความเป็นตะวันออกมีความเป็นพื้นเมืองแกก็บอกว่าแกนั่งอยู่เนี่ยสักพักนึงแกเริ่มน้ำตาไหลอ่ะแล้วแกก็บอกว่าแกก็ปล่อยให้มันแล้วนี่สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่นี่คือเรากำลังพูดถึงบรรณาธิการบริหารนิตยสารแบบนิตยสารโบกอ่ะในอดีตก็คือนิตยสารแอลนะครับแล้วก็คือหมายถึงว่าแกเคยอยู่นิตยสารแอลมาก่อนเนี่ยคือคนที่เป็นแบบเพชรยอดมงกุฎของอุตสาหกรรมในประเทศไทยอ่ะนั่งอยู่บนแพลตฟอร์มอินเตอร์ขนาดนั้นแล้วร้องไห้ออกมาคือแสดงว่าต้องสุดยอดมันโชว์ต้องมันเต็มตื้นมันสุดนะมันเต็มตื้นแล้วก็และหลายๆครั้งเนี่ยเขาเลือกที่จะนำเสนอผ่านเพลงผ่านเสียงหรือผ่านนางแบบหรือผ่านการนำเสนอเสื้อผ้าอะไรต่างๆด้วยวิธีการที่จะสอนว่าฉันคิดแบบนี้หลายๆครั้งเนี่ยดรีสเนี่ยจะไม่ออกมาพูดว่าตัวเองคิดอะไรในสิ่งที่ดีไซน์ออกมาแต่เขาจะนำเปเปอร์แผ่นเล็กๆออกมาแล้วก็จะออกมาบอกว่าอินสปิเรชันของนี่เกิดจากตอนที่ฉันไปทำนี่แล้วมันทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันถึงต้องการที่จะรีพีทความรู้สึกเหล่านี้มาให้คุณชมอีกครั้งหนึ่งอยากให้หลายๆคนลองไปกด YouTube ดูก็ได้ครับดูแฟชั่นโชว์หลายๆครั้งหรือว่าอันที่มันมหัศจรรย์มากอีกอันนึงก็คืออันที่มันเพิ่งครบรอบ100อัน100คอลเลกชันเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแบบคือโอฟิเลียหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจไม่ใช่โอโปฟิเลก่อนนั้นตัวล่าสุดนี่คือตัวร้อยนี่คือเพิ่งซีซั่นที่ผ่านมานี่เองครับคือหมายถึงว่าของที่อยู่ร้อยของร้อยคอลเลกชันยังขายอยู่ตอนนี้เลยอ่ะเขาก็รวมนางแบบกลุ่มที่มันเป็นท็อปของกลุ่ม90ที่ไม่ใช่ซินดี้ที่ไม่ใช่แบบเวอร์ซาเช่ที่ไม่ใช่กลุ่มซูเปอร์มอเดลแต่เป็นกลุ่มที่แบบที่เราเห็นแล้วเรารู้ว่านี่มันคือการดีฟาย90แบบอันเดอร์กราวด์หน่อยๆอ่ะแล้วออกมาเดินและออกมานำเสนอตัวตนของนางแบบกลุ่มนั้นแบบที่ไม่ถูกผันไปโดยเสื้อผ้าสิ่งหนึ่งที่ดรีสพูดเสมอคือเขาพูดว่าเสื้อผ้าของเขาเป็นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนก็จริงแต่มันจะชัดขึ้นเมื่ออยู่บนคนที่สวมเพราะคนที่ไม่สวมเพราะคนที่เลือกที่จะไม่สวมของเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใส่แล้วไม่รอดหรือคนที่เลือกที่จะสวมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์ของตัวสูสีกันได้กับคาแรคเตอร์ของซึ่งเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่ทางที่คุณปืนพูดไว้เรื่องโชว์เรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะดูได้ในสารคดีซึ่งก็จะเป็นโชว์น่าจะเป็นโชว์ล่าสุดนะฮะช่วงล่าสุดอยากเพิ่มเติมอยากเพิ่มคุณเอกอยากเพิ่มเติมอะไรบ้างฮะอันนี้เป็น
โชคดีส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าช่วงที่เรียนอยู่ได้มีประสบการณ์คือไปแบ็กสเตจให้ Dries Van Noten ว้าวคือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้หาง่ายๆคือ Dries Van Noten น่ะไม่ได้เหมือนจัดอยู่ในเต็นท์ฉะนั้นการจัดของเขาในสมัยก่อนนะฮะสมัยนี้อาจจะฟิกซ์อยู่ที่โฮเทลเดวิลแต่ว่าสมัยก่อนเขาจะเปลี่ยนโลเคชันไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าแอตโมสเฟียร์ของสเปซมันมิกซ์ทำให้ทุกอย่างมันสเปเชียลสุดๆคือตอนนั้นน่าจะครบรอบ60โชว์หรือ50โชว์ฮะแล้วตอนนั้นจะมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งมาประมาณ 2006-2007 อันนั้นจัดที่โกดังร้างนอกเมืองนอกกรุงปารีสแขกทุกคนต้องนั่งบัสออกไปซึ่งแบบเป็นโถงโล่งๆแล้วก็คือว่าทุกคนเดินมันโต๊ะอาหารแล้วก็จะมีแชนเดเลียร์ยาวประมาณแบบ200เมตรเป็นอะไรที่สเปกตากูลาร์คือแบบเวลาโชว์จบปั๊บมีแผ่นโลหะดำๆเลื่อนลงมาแล้วทุกคนจะได้หนังสือ1เล่มแต่ว่าจากการที่คืนขอบหนังสือมันสีทองการที่หนังสือสีทองเรียงกัน100เล่มอ่ะมันเป็นเส้นสีทองที่ค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วทุกคนก็คือทุกคนก็จะรอเอื้อมมือที่จะหยิบหนังสือที่เลื่อนลงมาอันนี้คือตอนจบแล้วก็จะมีบริกรซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด 2-300 คนนะเดินออกมาข้างหลังแล้วก็เสิร์ฟหลังจากที่โชว์จบคือนางแบบคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะไม่ได้หากับโชว์ปกติที่จะเกิดขึ้นในนิวยอร์กหรือว่าที่อื่นมันเป็นซึ่งจริงๆแล้วแบบอ่ะโชว์ของดริสเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าแบบอย่างที่เป็น ready to wear หรือว่าจะเรียบง่ายแต่ว่าโอ้โหที่พูดมาคือมันทุ่มทุนใช่ไหมฮะมหาศาลเนาะมันทุ่มคือไม่ได้ชุดสูงอย่างเดียวคือว่าทุกอย่างมันทำให้ทุกอย่างมัน extraordinary หรือว่าการใช้แบบคนที่ต้องมาเสิร์ฟหนุ่มๆเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบมันสเปนเงินเยอะมากอะสเปนเงินเยอะแต่ว่าเอกว่าคุ้มในเรื่องของ impact ที่เกิดขึ้นอย่างโชว์ที่ชอบอันนึงเลยก็คือว่าการทอพรมกับ Argentinianอาร์ติสที่อาจจะอยู่ในโชว์เนี้ยในหนังนี้ด้วยก็คือว่าเป็นพรมที่สวยมากซึ่งเห็นบางส่วนที่ตอนนั้นทำอีเวนต์ต่อที่ฮ่องกงแล้วเห็นบางส่วนที่เขาตัดออกมาเป็นอะไรที่แบบคือในโชว์ปั๊บคือนางแบบทุกคนแบบเดินออกมาปั๊บแล้วนั่งอันนั้นคือโอฟิเลียที่พูดถึงนะใช่โอฟิเลียที่แบบนั่งนอนกันที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพวาดโอฟิเลียนะฮะแฮมเล็ตครับแล้วอย่างคุณเอกเนี่ยตอนที่ไปทำที่บอกว่าไปเป็นอยู่แบ็กสเตจเนี่ยของดริสเนี่ยก็ต้องมีโอกาสได้เจอตัวได้ใกล้ชิดกับตัวดริสเองด้วยไหมฮะเจอฮะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานค่อนข้างสูงฮะเรื่องของดีเทลต่างๆตอนนั้นก็อย่างซูเปอร์โมเดลที่เข้ามาเดินร้อยโชว์ก็คือว่ามีโอเรนโอคอนเนลก็มาซึ่งคือทุกคนพอใส่ปั๊บคือชุดดริสจริงๆแล้วเป็นชุดที่เอกว่าใส่ยากคุณต้องมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่จะแครี่อยู่แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณแครี่อยู่ปั๊บคุณจะกลายเป็นผู้หญิงอีกชนเผ่าหนึ่งที่แบบซูเปอร์โซฟิสติเคทเป็นชนเผ่าดริสใช่ซึ่งแบบดริสทริบัลซึ่งมันแบบมีแบบออร่าบางอย่างที่เวลาที่คุณใส่มาปั๊บมันจะแบบเชนจ์คุณนะแล้วตัวของดริสเองอะฮะเขาเป็นแบบเป็นผู้ชายลักษณะเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่คือตรงข้ามใส่เสื้อสีขาวๆกางเกงชิโนสีน้ำตาลเรียบๆคือมีเพื่อนอยู่ผมอยู่คนนึงพี่อินโดเนี่ยได้ทำงานทั้งดริสแล้วก็กาเลียโนคือ2คนเนี้ยคือส่วนตรงข้ามกันแบบคือเขาเรียกว่าเป็นแบบสุดขั้วกันทั้งสองขั้วนี่คือสุดขั้วจริงๆคือเรื่องนี้ก็คือถ่อมตนแบบไม่ชอบออกสื่อใช่ไงเพราะว่าเวลาสมมติคนแบบคิดภาพอ่ะสมมติพูดว่าแฟชั่นดีไซเนอร์คนต้องคนก็จะคิดภาพแบบคาร์ลกาเฟลค่ะใส่ชุดเดินใส่แว่นดำตลอดเวลาหรือว่าจอห์นเกเลโนแบบคอสตูมจัดเต็มหน้าจิกพร้อมที่จะเหวี่ยงวีนจิกกัดทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แบบคือแบบแตกต่างใช่ใช่ซอฟเฮฮาหลับแบ็กสเตจค่อนข้างคือเป็นคนไลฟ์ฟรีใช่ไหมครับใช่ฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตัวตนของเขานะฮะผ่านเนี่ยสารคดีเรื่องดริสทั้งหมดทั้งผลงานตัวตนนะฮะแล้วก็ไปจนถึงคฤหาสน์เรียกว่าเป็นคฤหาสน์ได้มั้ยครับ150ไร่ที่ลีแยเป็นคฤหาสน์นะฮะเปิดอาณาจักรของดริสเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นในสารคดีเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เวลานี้ก็โอ้โหคุยกันไปคุยกันมานี่ไม่น่าเชื่อแป๊บรู้สึกแป๊บเดียวแต่เวลาผ่านไปนานมากนะครับเพราะว่าวันนี้ได้รับความรู้แล้วก็เพลิดเพลินมากกับความรู้ที่ได้รับจากทั้งคุณปืนนะครับแล้วก็คุณเอกสุดท้ายแล้วนี่อยากจะให้คุณปืนกับคุณเอกเนี่ยช่วยกันฝากอยากให้แต่ละท่านนะครับฝากสารคดีเรื่องดริสนะฮะกับผู้ชมหรือว่าคนที่
ไม่ว่าจะสนใจแฟชั่นหรือว่าอาจจะยังไม่ได้สนใจหรือว่ารู้จักแฟชั่นมากนักอะไรเงี้ยครับว่าสารคดีเรื่องนี้มันมีความน่าดูมันมีความน่าสนใจอย่างไรเริ่มที่คุณปืนก่อนก็ได้ครับส่วนตัวผมเองอ่ะต้องเท้าความก่อนผมบอกว่าผมเป็นคนเชื่อตลอดว่าแฟชั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสำหรับคนเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วแฟชั่นเนี่ยมันเป็นของคนทุกคนตราบใดก็ตามที่เรายังใส่เสื้อผ้าอยู่จนทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่เรายังเดินออกมานอกบ้านโดยที่ใส่เสื้อผ้าอยู่เนี่ยคือคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในแฟชั่นทั้งนั้นแต่เพียงแค่ว่าหมุดของคุณมันจะไปอยู่บนไฮแฟชั่นหรือเป็นสตรีทแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง Dries Van Noten ตัว Dries เนี่ยที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Dries ที่เกี่ยวกับ Dries Van Noten เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เป็นด็อกิเมนทรีสารคดีสำหรับคนที่เข้าใจแฟชั่นอย่างเดียวจริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าคุณควรจะเข้ามาดูนี่ผมพูดในมุมของคนที่ยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำนะผมมองว่าผมเชื่อว่าด็อกิเมนทรีแบบที่เรากำลังจะได้ดูเนี่ยเป็นด็อกิเมนทรีที่ทำให้เห็นว่าการสร้างงานของคนที่ให้ความสำคัญกับความคำว่าความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคำว่าฉันจะเป็นแฟชั่นน่ะมันเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้มานั่งดูสารคดีแฟชั่นที่จะพูดเรื่องความโฉงฉางฉูดฉาดหรือว่าความหลักลอยหรือว่าความหวือหวาของอุตสาหกรรมแฟชั่นเรามาดูว่าคนหนึ่งคนที่เขามีอิทธิพลในอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยเขาทำงานอย่างไรฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นครูไม่ว่าคุณจะเป็นพยาบาลไม่ว่าคุณจะเป็นดีไซเนอร์หรือว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่านี่มันคือหนังเรื่องนึงที่มันน่าจะมีพลังบางอย่างในการที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาตั้งใจจริงกับอะไรบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าแคปเจอร์มันน่าเก็บไว้แล้วมันน่าบันทึกไว้แล้วก็ส่งต่อให้ดูกันว่าคนจริงเขาเป็นกันแบบนี้ก็คิดว่าอยากให้คนมาดู Dries ด้วยความคิดแบบนี้มากกว่าที่จะมาดูกันว่าแฟชั่นเป็นอะไรที่หวือหวานะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นแล้วคุณมาดูแฟชั่นแล้วคุณมาเสพแฟชั่นแบบนั้นสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าแฟชั่นมันไม่มีทางโตเพราะคุณก็จะคิดว่าแฟชั่นมันก็แค่คอสตูมบางอย่างในความเป็นจริงไม่ใช่ลองมานั่งดูดีกว่าว่าข้างใต้วิธีการคิดในแต่ละโชว์หรือวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่งานเขาถึงได้อยู่มาได้ตัวเขาเองเนี่ยจบมาตั้งแต่ปี81เริ่มทำสร้างแบรนด์ตัวเองปี91จนถึงวันนี้ปี2017อยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ด้วยอะไรขอบคุณมากครับอันนี้ผมชอบมากเลยเสพแฟชั่นอย่างลึกซึ้งและเข้าใจนะครับแล้วคุณจะเข้าใจแฟชั่นมากกว่าเสื้อผ้าฉันสวยไหมฉันเปรี้ยวไหมนะฮะคุณเอกมั้งครับฝากอะไรถึงเรื่อง Dries จริงๆแล้ว Dries เป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ที่ผมชื่นชอบตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็ด้วยการที่สังเกตเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจุบันนะมันทำให้แฟชั่นในปัจจุบันนะมัน unhuman ในที่นี้คือการที่มันมี fast fashion มีการที่คุณแบบกดขี่สิทธิสังคมหรือสิทธิบุตรมนุษย์บางอย่างจนแบบเกินเลย Dries ในมุมมองของเอกคือคนที่เอาความ humanity กลับเข้ามาสู่แฟชั่นคือไม่ว่าจะเป็นทัชเรื่องของ cultural heritage ต่างๆเรื่องของไอเดียต่างๆเรื่องของ process การทำทุกอย่างมันเกี่ยวกับ community อย่างของอินเดียเองมีน่าจะมีอยู่2หมู่บ้านเต็มๆที่ทำให้ Dries มันคือการที่คุณมอบงานให้กับ community ที่อาจจะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วคุณสามารถสร้างงานสร้างครอบครัวให้เขาอันนี้คือสิ่งที่เอกคิดว่าแฟชั่นในอนาคตสมควรที่จะดำเนินต่อไปคือ sustainable เรื่องของ considerable ในเรื่องของhuman touch อันนี้ซึ่งหายไปกับแฟชั่นมันมาสักพักแล้วเอกเลยคิดว่าจริงๆแล้ว Dries จะเป็นการกระตุ้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วแฟชั่นมันมีมุมมองอื่นที่ไม่ใช่แค่อยู่ใน advertisement ไม่ใช่แบบอะไรที่มันดูแบบฉาบด้วยหน้ากากที่มันดูแสนเย็นชา Dries จะเป็นอะไรที่จะกระตุ้นความแบบความอบอุ่นของการดีไซน์ของ Dries นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสารคดีเรื่อง Dries นะฮะซึ่งเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจนะครับจากชีวิตแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานของ Dries นะฮะซึ่งสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่แฟชั่นความฉับฉวยหรือว่าอะไรต่างๆที่เราทุกคนคิดว่าแฟชั่นมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยจะพาคุณไปพบกับสุนทรียะการสร้างสรรค์แล้วก็งานออกแบบของผู้ชายคนหนึ่งที่มีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับ Dries Van Noten ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับทั้งคุณปืนแล้วก็คุณเอกที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะฮะจะได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านแฟชั่นแล้วก็ Antwerp Belgium นะครับมากขึ้นเลยตอนนี้นะฮะต้องขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณสุวรรณีชินเชี่ยวชาญครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดบริษัท SF Corporation บนเวทีครับและที่สำคัญเลยนะฮะคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์นะฮะคุณแม่ของ Documentary Club ครับเชิญบนเวทีเลยฮะส
สำหรับวันนี้ฮะงานเสวนา Dries Design และ Antwerp ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยท่านจะได้ชมสารคดีเรื่องนี้พร้อมกันรอบแรกในประเทศไทยซึ่งระหว่างที่เดินผ่านนะครับเดี๋ยวอ้อมทางนี้หรือว่าออกทางข้างหน้าก็ได้นะฮะจะสามารถแวะสัมผัสผลงานการออกแบบอัลเลเมียนละไมของ Dries Van Noten นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานำมาโชว์5ชุดนะฮะเป็น2ชุดแรกน่าจะเป็นคอลเลกชันเป็น Fall Winter 2016หรือ Spring Summer 2016นะครับแล้วก็จะมีชุดที่เป็น Archive นะครับของ Dries Van Noten ซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะได้รับการสนับสนุนจาก Club 21 Multi Label นะครับที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำมากมายแล้วก็สำหรับสารคดีเรื่อง Dries นะฮะจะฉายจริงวันที่23พฤศจิกายนเป็นต้นไปในเครือ SF แล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกนะฮะร่วมลุ้นรางวัลนะครับ Dries Van Noten 1-1000 Limited Edition Box นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณปืนได้พูดไปแล้วเป็นหนังสือนะฮะที่รวบรวมทุกคอลเลกชันของ Dries นะครับ 2,000 ภาพครอบคลุมการทำงานยาวนานกว่า30ปีนะฮะมูลค่า 5,000 บาทนะครับโดยสามารถถ่ายรูปตัวหนังนะฮะรอบใดวันใดก็ได้ตัวหนังเรื่อง Dries นะฮะห้ามเรื่องอื่นนะ Justice League อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเป็นเรื่อง Dries เท่านั้นรอบใดวันใดโรงใดก็ได้นะครับโพสต์ขึ้นวอล Facebook ของตัวเองแล้วก็เขียนความรู้สึกว่าชอบหนังอย่างไรรู้สึกยังไงกับหนังบ้างนะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับแฮชแท็ก Dries D-R-I-E-S นะฮะแล้วก็เดี๋ยวหนังจบโปรแกรมเมื่อไหร่เนี่ยเราจะสุ่มผู้โชคดี1ท่านแล้วก็รับรางวัลหนังสือที่ต้องสะสมไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้ทุกท่านเนี่ยรีบไปที่โรง8แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหนังใกล้ฉายแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะครับจากทาง Documentary Club คลับของคนสารคดีตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านชม Dries อย่างมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับสุนทรียะและการสร้างสรรค์ของ Dries ครับขอบคุณครับOkay, we're gonna start fitting. Come on, up the line, everyone. The word fashion I don't like because fashion means something okay, which is over after 6 months. I would like to find a word which is more timeless. Looks really quite something. Interesting. Up. I need contrast, I need tensions, I need kind of clash in the collection. So for me, it's not that I say now I want to do something else than all the rest is doing. I just do the things which I like. Do we have to make the armhole maybe a little bit higher? The magic especially is that people can feel that it's done with kind of honesty, with a passion, and that it comes really from your heart. Voila. He loves fashion. He's not the usual fashion character, which I very much like.